วันนี้เป็นวันที่เราจะมามอบรางวัลในการร่วมสนุกที่มีชื่อว่าร้องเพลงและเล่นกีตาร์ในเพลงคือบ้านของเรากับจ๊อบท็อปกันและเบิร์ดกาฮาร์ดหลังจากที่เราได้เปิดรับสมัครนะครับให้ประชาชนโดยทั่วไปนะฮะชายหญิงทุกเพศทุกวัยทุกหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นสมัครเล่นหรือมืออาชีพเดี่ยวคู่หมู่คณะมากันได้หมดเลยไม่มีข้อแม้นะฮะไม่ใช่คนไทยก็ยังเอนเทอร์ได้นะครับก็ปรากฏว่ามีเอนทรีเข้ามาประมาณ75 75คลิปครับพี่75กรุ๊ป75คลิปนะฮะแล้วก็จากนั้นทางทีมงานจ็อบท็อปกันก็คัดเลือกนะครับอันนี้ผมพูดเกินไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะพูดซ้ำอีกทีเพราะว่าตอนนี้เรากำลังรอสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่นะฮะเอามาแล้วนะโอเคฝากเพื่อนๆแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยู่ในที่นี้แล้วก็เพื่อนๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะฮะตอนนี้ผมกำลังเข้าไปในFacebook ของจ็อบท็อปกันกำลังหาอ้ามเจอละโอเคเอาละครับโอ้เสียงชัดเจนเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนไม่งั้นในเสียงมันจะตีกันแล้วก็กดแชร์นะแชร์ตึ้งเขียนโพสต์คัดลอกลิงก์แชร์ไปที่เขียนโพสต์นิดหน่อยโพสต์เลยเอาละไปละโอเคของผมเรียบร้อยน้องปิ๋มฝากแชร์ในเพจเบิร์ดฮาร์ดด้วยนะโอเคเอาละครับTesting 1 2มายืนด้วยกันนะโอเคเอาเลยนะนั่งก่อนนั่งก่อนไม่เป็นไรน้องชื่ออะไรจ๊ะครับผมจ๊ะแล้วก็ปาล์มครับจ๊ะกับปาล์มโอเคโอเคจ๊ะกับปาล์มวงอโลฮาครับโอเคตอนนี้มีคนดูอยู่กี่ประมาณกี่คนTesting 1 2 1 2นะฮะปกติแล้ววันอาทิตย์นี้จ็อบท็อปกันปิดใช่ไหมพี่วิเชียนเราหยุดครับอ๋อหยุดนะฮะวันอาทิตย์นี้หยุดนะฮะแต่วันนี้เนี่ยกิ๊กก็ต้องมาฝนก็ต้องมาฝนโอ้ฝนนี่เป็นลูกพี่วิเชียนนะฮะหมายถึงลูกจ้างลูกจ้างลูกจริงนั่นอยู่ต่างประเทศเรียนอยู่นะฮะโอเคเอาละครับโอเคสวัสดีครับเพื่อนที่กำลังชมการถ่ายทอดสดนี่คือ Facebook Live นะครับแล้วก็มีการไลฟ์สตรีมมิ่งทาง YouTube ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานไลฟ์ของเรานะฮะเจ้าเก่านำทีมโดย Ideal Aid Studio ของน้องกล้องนะฮะแล้วก็คุณกลางธนทัศน์บุญแต่งแล้วก็ทีมงานนะครับมีคุณแม่ของโนเนมาควบคุมคุณกลางอีกทีนึงนะฮะ ก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจของ Job Top Gunหางานได้งานหาคนได้คนนะครับที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือผู้บริหารระดับท็อปกันเลยของจ็อบท็อปกันนะฮะพี่วิเชียนชนาเทพาพรนะฮะวิเชียนชนาเทพาพรหรือเรียกสั้นๆว่าพี่วิเชียนจ็อบท็อปกันแล้วก็ซ้ายมือของผมนี่ก็คือน้องกิ๊กนะครับเป็นแอสซิสแตนต์ของพี่วิเชียนแล้วก็เป็นสองท่านที่ได้ดูแลโครงการที่เรากำลังจะประกาศผลแล้วก็มอบรางวัลในวันนี้นั่นก็คือโครงการเล่นกีตาร์ร้องเพลงคือบ้านของเรากับจ็อบท็อปกันและเบิร์ดกับฮาร์ดซึ่งก็เป็นโครงการที่ทางพี่วิเชียนและทางจ็อบท็อปกันเนี่ยภูมิใจมากนะฮะที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองมาฟังพี่วิเชียนรีแคปให้เราได้ทราบกันเชิญพี่วิเชียนเลยครับไมโครโฟนโอ้โหถ้ารีแคปกันยาวเลยนะ ตอนแรกเนี่ยมันมาจากพี่วิเชียนนะฮะ กับคุณต๋อยดูอะไรอยู่ที่บ้านแล้วปรากฏวันนั้นรู้สึกละครมันไม่สนุกเรื่องไงไม่รู้ก็เลยกดไปดูไลฟ์เอ้าพบเบิร์ดกับฮาร์ดร้องเพลงสนุกสนานเลยโทรจริงอันนี้ยาวไปยาวไปอันนั้นยาวไปยาวไปเอาสั้นๆครับพี่วิเชียนทำไมพี่วิเชียนถึงคิดโครงการเล่นกีตาร์ร้องเพลงคือบ้านของเราในครั้งนี้คือโดยปกตินะครับผมมีความเชื่อในเรื่องของดนตรีกีฬาและงานอดิเรกที่ช่วยพัฒนาขีดความสามารถของคนขึ้นมาซึ่งผมไม่อยากให้ประเทศไทยเราเนี่ย เรียนรู้แต่หนังสืออย่างเดียวเราอยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีอะไรทำมากกว่าแค่รู้นะครับเพราะฉะนั้นผมมีความเชื่อในเรื่องนี้มากๆนะครับพอเรามีโอกาสขึ้นมาว่าเอ๊ะเรามีเพลงซึ่งจริงๆก็เป็นเพลงที่คุณดีนิติพงศ์หอนาคเนี่ยแต่งให้บริษัทท็อปกันเนี่ยที่
แสดงออกถึงความเป็นครอบครัวนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเพลงดีๆเราทำ MV ขึ้นมาเราก็เลยอยากจะแชร์ว่าโอเคถ้าเราส่งต่อความรู้สึกดีๆของความเป็นครอบครัวไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านคุณรู้สึกความเป็นครอบครัวที่บ้านหรือคุณอยู่ที่บริษัทคุณรู้สึกรักครอบครัวของคุณเองซึ่งก็เป็นบริษัทอีกแหละหรือสังคมหรือโรงเรียนหรืออะไรแล้วแต่เยอะแยะไปหมดผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราก็เริ่มโครงการนี้ด้วยการแชร์ให้กับพับบิกว่าเราก็ควรจะมีความรู้สึกอย่างนี้นะคือถ้าเราเป็นถึงแม้เราเป็นบริษัทเล็กๆเป็นน้ำสักหยดนึงที่จะพยายามทำให้ทุกสิ่งมันดีขึ้นถ้ามีน้ำหลายๆหยดมารวมกันโอ้มันก็เป็นแม่น้ำเป็นมหาสมุทรอะไรได้ได้นะครับซึ่งอันจากตรงนี้เนี่ยพอเราได้ MV ดีๆมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราสามารถที่จะช่วยกระตุ้นให้เราสามารถใครที่ลืมไปแล้วว่าเคยเล่นกีตาร์เป็นออกมาแล้วก็สามารถมีส่วนร่วมเรื่องของที่จะแสดงความรู้สึกดีๆให้ถ้าสังคมเรามีแต่ความรู้สึกบวกนะครับคือความรู้สึกดีๆให้ซึ่งกันและกันแล้วก็มีการแชร์แต่เรื่องดีๆนะครับผมคิดว่ามันเป็นบรรยากาศที่ทำให้ประเทศชาติเจริญมากกว่านะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเรามีการเราอย่าเรียกว่าประกวดกันแล้วกันเราเรียกว่าร่วมสนุกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ช่วยทำให้ใครที่อาจจะเล่นกีตาร์แล้วยังร้องเองไม่ได้ก็ต้องไปหาคนมาเลาะช่วยร้องนะครับในที่สุดก็สามารถที่จะทำให้มันเกิดบรรยากาศดีๆซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นๆไปด้วยนะครับอันนี้เป็นที่มานะครับนะฮะเงื่อนไขของการร่วมสนุกนี่ก็วางแผนไว้อย่างแยบยลนะฮะก็คือว่าเริ่มต้นไม่ใช่มาถึงก็ร้องเลยไม่ใช่นะฮะต้องมีการแนะนำตัวสักเล็กน้อยแล้วก็พูดให้ฟังถึงนิยามของคำว่าบ้านว่าบ้านเนี่ยในความหมายของแต่ละท่านเนี่ยหมายความว่าอย่างไรจากนั้นเมื่อเล่นเสร็จแล้วพูดอีกสักนิดหน่อยตอนท้ายว่าประสบการณ์ในการร้องเพลงทำคลิปครั้งนี้เป็นยังไงบ้างนะเพราะบางคนเนี่ยเล่นเองไม่ได้ร้องเองไม่ได้ต้องชวนเพื่อนซึ่งบางคนเนี่ยไม่ได้เจอกันมาเป็น10ปีมารีวไนท์กันมาจอยน์กันนะฮะมาคอลลาโบเรตแล้วก็ร้องออกมาเป็นเพลงแล้วก็รางวัลที่เป็นแรงจูงใจนี่ก็โอ้โหพี่วิเชียรนี่สุดยอดเลยลงทุนไปซื้อกีตาร์มาร์ตินแบรนด์นิว2ตัวรุ่นท็อปเลยนะฮะรุ่น00028กับ00018มูลค่ารวมกัน2ตัวเนี่ยกว่า 250,000 บาทมาเป็นเขาเรียกว่าแรงจูงใจให้กับเพื่อนๆได้มาร่วมสนุกกันโอ้โหแห่กันมาเต็มเลยผมก็เข้าไปจอยด้วยก็เผื่อว่าฟลุกเผื่อจะได้เผื่อวิเชียรนะฮะเข้าตากรรมการก็ได้เหมือนกันฮะได้กิฟต์วอเชอร์จาก Starbucks ขอบคุณพี่วิเชียรมากนะก็ผมกับลูกสาวก็มานั่งเล่นกันสิ่งดีๆที่เราทำโอ้ยสนุกสนานครับพ่อลูกร้องกันจะชวนมาม่ามาด้วยแกอายแกขอถือกล้องถ่ายอย่างเดียวพอนะฮะก็นี่คือผลลัพธ์ของการเข้าร่วมสนุกนะครับร้องเพลงคือบ้านของเราคุณกิ๊กล่ะครับได้มีส่วนร่วมกับโครงการนี้มาแต่ต้นรู้สึกปวดหัวไหมครับโหพี่คะจริงๆที่จะบอกว่าตอนที่เราเห็นคลิปวิดีโอตอนแรกเราแคมเปญเรา3เดือนใช่ไหมคะใช่แล้ว3เดือนตอนแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครส่งเข้าประกวดทีแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่าแคมเปญเราจะไม่มีคนส่งเข้าร่วมนะไปๆมาๆพอใกล้จะครบ3เดือนโอ้โหมากันเป็นพรวนจนกระทั่งครบถึง75คลิปครับตอนแรกเราก็คิดว่าแล้วเราจะตัดสินกันยังไงเพราะว่ากิ๊กก็ร้องเพลงไม่เป็นกีตาร์ก็เล่นไม่เป็นแล้วกิ๊กจะไปตัดสินเขาได้ยังไงคือตอนแรกก็ไม่เอ๊ะเห็นเงียบๆก็กังวลพอตอนหลังเอ้าตายมากันเยอะแล้วตัดสินยังไงใช่ไหมฮะกว่าจะตัดสินได้นี่ท่านผู้ชมใช้เวลานะฮะคือตอนแรกนี่มันมากันเยอะมากนะสุดท้ายเลยคณะกรรมการที่จ็อบท็อปกันก็เป็นเนี่ยเป็นพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนี่แหละก็ตัดสินใจว่าเราน่าจะแคตตากอไรซ์นะฮะแบ่งออกมาเป็น5ประเภทใช่ไหมฮะ1เดียว2คู่3 family อ่ะเพื่อนเอาเพื่อนก่อนนะเดียวคู่เพื่อนแล้วก็ family แล้วก็ corporate บริษัทแล้วจากนั้นก็แบ่งเนี่ยทั้งหมด75คลิปเนี่ยออกมาในแต่ละแคตตากรีใครเป็นเดี่ยวก็เข้าช่วงเดี่ยวใครเป็นคู่ก็มาคู่อะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วก็เซเล็กจาก5แคตตากรีเนี่ยให้เหลือท็อป2แคตตากรีนี้2อันที่ดีที่สุด2อันที่จากนั้น10เนี่ยก็มาคัดดาวเหลือ5แล้วจากนั้นก็อันนี้ที่ปัญหาคือว่าพอ5ปุ๊บเนี่ยแล้วจะให้กีตาร์กับคนไหน
2คนแฮปปี้และอีก3คนล่ะนะจะทำไงสุดท้ายพี่วิเชียรนะฮะผู้เป็นเขาเรียกว่าหัวเรือใหญ่บอกคุณฮาร์ดจับฉลากเลยแล้วกันแฟร์ดีเหตุผลนี้เพราะอะไรครับพี่วิเชียรคือทุกคนเนี่ยผมอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งคลิปร่วมที่มาร่วมสนุกทั้ง75คลิปทั้ง75คลิปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มันยากที่สุดเนี่ยเพราะว่าเราประทับใจในคลิปคุณทุกคนเพราะว่าจะยังไงก็ตามกว่าจะสามารถที่จะผลิตออกมาเป็นคลิปได้เนี่ยผมเข้าใจว่ามันผ่านความเรียกว่ายากลำบากใช่แล้วก็โอ้โหมันมีคุณค่าในตัวมันเองในทุกคลิปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะตัดออกสักคลิปหนึ่งเนี่ยสำหรับเราเนี่ยมันยากมากนะครับเพราะว่าความหมายของครอบครัวที่คุณให้มาความพยายามที่อยากจะสร้างสิ่งดีๆอันหนึ่งถึงแม้ว่ารางวัลหรือไม่รางวัลผมคิดว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่นะครับผมคิดว่าไอ้ความที่ได้ทำอะไรร่วมกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านะครับก็ไอ้ตรงนั้นที่เรารู้สึกว่ามันยุ่งยากมากแล้วมันงงมากระหว่างเอ๊ะคนนี้ก็แฟมิลี่นี่ก็ดีนะแล้วคนนี้เล่นเดียวก็ดีอันนี้คู่ก็สนุกแล้วนี่มันก็แล้วเดียวกับคู่อันไหนมันจะชนะกันนะมันคอมเพลกันยังไงใช่ไหมบางคนมาเป็น20 30คนเลยโอ้มีในหนึ่งบริษัทรวมกัน1บริษัทลองคิดดูถ้าผมบอกว่าประทับใจเพราะคุณรวมจำนวนคนเนี่ยมาแล้วมันมีพลังกว่าเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่แฟร์สำหรับคนที่มาคู่มาเดี่ยวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าจริงๆพลังของคนที่สามัคคีแล้วรวมกันมาเป็นครอบครัวใหญ่ๆครอบครัวหนึ่งได้นี่มันน่าประทับใจนะมีคลิปหนึ่งผมประทับใจนะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านที่มีพระเขาม้าพันคอแล้วเล่นหนังซิงดีๆที่เราทำนั่นจากจังหวัดไหนจำได้ไหมน้องกิ๊กจังหวัดไหนพิษณุโลกหรือเปล่าคะสกลนครโน่อันนั้นอบอุ่นมากเลยและเด็กๆเป็นสล็อตเลยนะฮะสงสัยเขาคงบอกเฮ้ยอยากกินสตาร์บัคไหมยากอะไรมากันทั้งหมดว่าผมเดานะแต่ด้วยความประทับใจเนี่ยเราเห็นเขาอุตส่าห์ทำในเรื่องนี้มาแล้วเขาอยากได้ลูกฟุตบอลเราคือเราคิดว่าเด็กๆเนี่ยเป็นอยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมคะแล้วเราก็คิดว่าเราให้บัตรสตาร์บัคไปแล้วเนี่ยเราทำอะไรให้เขาได้อีกเขาอาจจะไม่อยากกินสตาร์บัคก็ได้ใช่ไหมนี่ท่านกำลังยื่นสารเสพติดคาเฟอีนให้กับเราโอ้ไม่เราให้กีฬาเราก็ให้ลูกฟุตบอลไปแล้วมันก็ประทับใจมากค่ะพี่ฮาร์ดเพราะเขาบอกว่าหมู่บ้านของเขาเนี่ยชุมชนกำลังอยากจะได้ลูกฟุตบอลแล้วเขาก็เอาไปเตะแล้วเขาก็ถ่ายรูปมาให้เราดูว่านี่ไงรูปฟุตบอลที่ให้ไปเรารู้สึกว่าโอ้โหเราอยากทำแคมเปญอย่างนี้อีกไอโครงการนี้มันได้มากกว่าที่เราหวังเลยนะพี่พิเชียนนะใช่โอ้ที่ผมไม่ทราบเลยนะเนี่ยว่าเราได้เกิดเขาเรียกว่าการรีเลชั่นที่ดีกับทางกลุ่มน้องๆเหล่านี้นะและฉะนั้นเวลาเขาเรียนจบแล้วเขาจะหางานเขาก็ต้องนึกถึงจ็อบท็อปกันหางานได้งานหาคนได้คนไม่อันนั้นไม่ใช่สิ่งที่พี่พิเชียนหวังพี่พิเชียนอยากให้สังคมไทยเนี่ยมีการเรียนรู้นะฮะได้มีการเขาเรียกว่าพัฒนาทางความคิดเนี่ยพี่วิเชียนสนับสนุนนี่แหละคือเหตุผลที่ทำไมจ็อบท็อปกันถึงได้เป็นสปอนเซอร์หลักของเบิร์ดกับฮาร์ดเฟซบุ๊กไลฟ์ต้องขอขอบคุณพี่วิเชียนและน้องกิ๊กแล้วก็เพื่อนๆจ็อบท็อปกันในวันนี้เอ้าแค่นั้นมาถึงในวันนี้เราตั้งใจที่จะแนะนำให้เพื่อนๆที่ดู Facebook Live เนี่ยได้รู้จักกับผู้ที่ต้องว่าโชคดีนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยพี่วิเชียนตัดสินใจไม่ได้ว่าใครดีกว่าใครเนี่ยก็เลยตัดสินใจจับรางวัลนะฮะโดยคัดเลือกรายชื่อทั้งหมด75เนี่ยให้เหลือ5เป็น the best จากทุกแคตตากรีเลยเดียวคู่เพื่อน family แล้วก็บริษัทนะฮะทั้ง5ชื่อเนี่ยก็อยู่ในโถแก้วนะฮะคุณน้องฝนเนี่ยชื่ออะไรนะสุปริยาคุณฝนสุปริยาเนี่ยหนึ่งในพนักงานของจอบเท่ากันก็เอามาให้เราพี่วิเชียรก็บอกให้ผมจับก่อนผมก็จับจึ้งมาได้นะชื่อแรกโอ้โหแต่กว่าจะแกะได้นี่ต้องไปดูคลิปย้อนหลังนะโอ้โหมันคุณสุปริยาเนี่ยเขาแหมนะฮะพันแน่นมากนะฮะอย่างกับเรียกได้ว่าเป็นสลากกินแบ่งเลขท้าย3ตัวงวดหน้าอะไรเงี้ยโอ้โหมันเป็นความลับมากผมก็แกะได้ก่อนนะฮะจากนั้นพี่วิเชียรก็แกะได้ผมก็อ่านก่อนชื่อแรกที่ผมอ่านเนี่ยก็คือผู้ที่โชคดีได้รางวัลกีตาร์มาตินรุ่น018ก็คือราคา 110,000 บาทก็เป็นเพื่อน3คนชื่อว่า3สิงห์เจ้าสำอางนะฮะมีคุณสิงห์คุณนกคุณโจ้นะฮะก็วันนี้ก็มาด้วยเนี่ยจะมาโชว์กีตาร์กันนะทุกคนก็เอ๊ดีใจกันจากนั้นก็เป็นพี่วิเชียรพี่วิเชียรจับได้เป็นศิลปินดูโอนะฮะเรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามของเบิร์ดกับฮาร์ดเลยก็ว่าได้นะฮะชื่อคุณน้องชื่ออะไรนะ
จ๊ะกับจ๊ะกับปาล์มแต่มาในนามของชื่อวงว่าอโลฮานะฮะนี่คือผู้ชนะเลิศได้กีตาร์มาร์ตินรุ่น028มูลค่า 145,000 บาทนะฮะก็วันนี้ก็มาด้วยฉะนั้นก็เลยอยากให้ทุกท่านได้พบกับตัวจริงเสียงจริงและได้ฟังฝีมือฝีไม้ลายมือในการเล่นดนตรีของวงอโลฮา Number 1 Winner ของเราในวันนี้ขอหัวใจสีชมพูรัวๆต้อนรับ The Aloha Band เย้เชิญเลยครับครับขอบคุณครับเล่นเลยไหมฮะช็อตเลยช็อตเลยก่อนอื่นเลยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างที่ตัวเองได้เป็นผู้ชนะได้คว้ารางวัลใหญ่กีตาร์มาร์ตินไปในวันนี้ครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้บทจบรายการนี้รับไปเลยแล้วก็อย่าลืมจ่ายภาษีหักหน้าที่จ่าย 3% ไม่รู้เตรียมมาป่ะปัญหาคือต้องภาษีแหละครับครับพี่จ๋ากันนะครับอาจารย์ว่าไงใครเป็นหัวหน้าวงให้2คนใครเป็นเบิร์ดใครเป็นฮาร์ดอันนี้เป็นเบิร์ดฮาร์ดนะด้วยอายุนี่เบิร์ดสลับกันตอนนี้เบิร์ดอ้วนฮาร์ดครับแต่มันก็อ้วนทั้งคู่ต่อเอาคุณจ๋าว่าไงก็ใครไปเห็นโครงการนี้ก่อนใครไปเห็นแคมเปญนี้ก่อนผมเลยครับผมเห็นก่อนที่เห็นใน YouTube ครับเลยครับแล้วทำอะไรวันนั้นไม่มีอะไรทำเลยไปดู YouTube เนี่ยทำไมมันถึงเห็นมันมายังไงก็นั่งดูไปเรื่อยนะครับตามแล้วก็เห็นอยู่ข้างๆมันก็เลยจิ้มดูซะนั่นแล้วยังไงต่อ ไม่จริงๆเราอ่ะร้องคนเดียวก็ได้เพราะผมเห็นแล้วว่าคุณจ้าเนี่ยฝีไม้ลายมือสุดยอดเล่นกีตาร์ก็เก่งร้องเพลงก็ได้ทำไมต้องชวนอีตาปามมาด้วย มาแชร์ทำไมกับสิ่งที่นั่นมันเป็นมีค่าคิดยังไงจะมาชวนปามต้องมีเขาต้องมีเขาเพราะอะไรเหมือนว่าเราเป็นทีมกันนะใช่เป็นทำงานยังไงก็ต้องมีเขาครับไม่จริงๆถ้ามีปาล์มเนี่ยจะดูผอมเลยอันนี้ผมพูดตรงๆนะเป็นการดึงสมดุลนะดึงสมดุลอ้าวพอจะเข้ามาชวนปาล์มปาล์มว่าไงตกลงเลยครับตกลงเลยก็คืออย่างที่พี่จ๊ะบอกคือเราเป็นทีมเดียวกันในวงก็จะมีอีกคน2คนในกลุ่มคือในวงพวกผมเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เป็นวงดนตรีจะเป็นเหมือนบ้านกันเลยครับอย่างบ้านอย่างที่บอกไปอย่างทีมที่ตัดต่อภาพเสียงให้ก็ช่วยกันทุกอย่างเลยพี่วิเชียรน้องกิ๊กเขาไม่ได้ทำกันแค่2คนใช่เบื้องหลังคลิปวิดีโอของอโลฮานี่มีอีกกี่ชีวิตมีครั้งนะพี่อย่าพูดชื่อแล้วกันเดี๋ยวเขาจะน้อยใจบอกชื่อเลยมีหนึ่งหนึ่งมีพี่โอมีอุ้ยหลายคนมากที่โอ้โหงั้นพี่วิเชียรผมว่าไม่ต้องให้กีตาร์เขาให้ 5,000 แทนแล้วกันเขาจะได้เอาไปแบ่งพอดีเลยหารลงตัวเลยคนละพันดีไหมพี่นะฮะเขาหัวเลยเขาหัวยิ่งเลยครับพูดเล่นพูดเล่นนะเอ้าก่อนที่จะให้โชว์ฝีมือถามคำถามสุดท้ายจะทำงานอะไรครับผมก็เป็นพนักงานจ้างอยู่อบจ.นครสวรรค์ครับโอ้นี่ทำงานอยู่นครสวรรค์ครับโอ้วันนี้ก็ต้องมาที่กรุงเทพเพื่องานนี้โดยเฉพาะครับว้าวนี่ลางานมานี่กลับเมื่อไหร่เนี่ยนี่วันอาทิตย์โอเคนะแล้วปลายปีได้ด้วยนะหยุดยาวได้เลยเดี๋ยวก็ปีใหม่ละแล้วน้องปาล์มล่ะครับทำงานอะไรก็ทำธุรกิจกับพี่ๆเพื่อนๆครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเล่นดนตรีด้วยอยู่กรุงเทพหรือที่ไหนนครสวรรค์อยู่ด้วยกันนี่แหละทั้งคู่นี่เป็นเด็กนครสวรรค์ใช่โอ้โหแหมแสดงว่าของเรานี่ reach ไปไกลเลยนะพี่เจนะไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพคือทั่วเลยนะทั่วประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้เพราะอินเทอร์เน็ตนี่มันไปทั่วโลกเลยเอาละครับครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราก็อู้มาเยอะแล้วนะฮะไปฟังเพลงเพราะๆแต่ยังจะไม่เล่นคือบ้านของเรานะฮะจะเล่นเพลงของที่น้องสองคนเขาเลือกมาวันนี้เลือกเพลงของใครมาเล่นครับเพิ่งเลือกกันได้เมื่อประมาณนาที2นาทีนี่เองฮะ เป็นงานจากริชาร์ดมาร์สครับเป็น Right Here Waiting โอ้แต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นพิเศษจากพวกเราแล้วกันครับนี่อ้าวริชาร์ดมาร์ส Right Here Waiting จากอโลฮาน้องจ๊ะและน้องปามเชิญรับฟังครับI hear you want off the light, but it's
last lessons of the pain. If I see you next and never, how can I save it up forever? Wherever you go, whatever you do, God will be right here waiting for you. Whatever it says to how my heart breaks, I will be right here waiting for you. Hey, oh, hey, oh. Hey, oh, hey, oh. Hey, oh, hey, oh. I took for granted all the time that love would last somehow. I hear the laughter, I taste the tears, but I can't get near you now. Oh, can you see it, baby, again? Oh, you got me calling crazy. Wherever you go, whatever you do, can you be right here waiting for you? Whatever it takes, you how my heart breaks. Have you been back here waiting for you? I wonder how we can survive this moment, yeah, yeah. But in the end, if I'm with you, I take the chance. Baby, got me gone in race. Wherever you go, whatever you do, can you be right here waiting for you? Whatever it takes, you have my heart breaks. Have you been right here waiting for you? Wherever you go, whatever you do, can you be right here waiting for you? Whatever you think, you hold my heart rest. I will be back here waiting for you. ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหเฮ้ยผมรู้สึกทึ่งมากเลยว่าด้วยโปรเจกต์ที่น้องกิ๊กบอกว่าเป็นโปรเจกต์เล็กๆมันจะนำมาให้คนจำนวนผมไม่รู้เท่าไหร่นะว่า reach เราเนี่ยบางทีเป็นแสนเลยนะฮะขึ้นอยู่กับวันไหนฝนตกไม่ตกด้วยนะฮะคือด้วย reach เราเนี่ยที่ reach ไปทั่วโลกเนี่ยนะฮะไม่ว่าที่ไหนที่มีเนี่ยมีคนที่นิยมดนตรีอยู่เนี่ยไลฟ์ของเราก็จะไปถึงนั่นแล้ววันนี้ก็ทำให้โลกได้รู้จักกับสุดยอดอัญมณีล้ำค่าทางดนตรี2ท่านซึ่งตอนแรกผมดูแล้วก็ดูธรรมดาธรรมดาแต่พอเขาอ้าปากร้องเพลงเล่นกีตาร์แล้วโอ้โหไม่ใช่กระเทพสุดยอดโอ้โหคุณสุดยอดขอบคุณครับคุณจ้าคุณสุดยอดคุณปาล์มคุณสุดยอดเห็นตุ้ยตุ้ยอย่างเงี้ยร้องเพลงนี่โอ้โหถ้าผมเป็นผู้หญิงนี่ขอโทษเสร็จคุณไปแล้วหรือไม่คุณก็เสร็จผมอะไรทำนองเนี้ยเฮ้ยทำไมเก่งอย่างนี้นี่คุณเป็นพนักงานอบจจริงป่ะเนี่ยโอ้คุณเล่นกีตาร์เก่งมากขอบคุณครับแล้วก็คุณปาล์มครับปาล์มมี่หรืออะไรปาล์มเฉยๆนะปาล์มไหนก็ได้ครับคุณร้องเพลงดีมากขอบคุณครับขอบคุณไล่เพลงขอโทษนะฮะผมขอพูดมากหน่อยนะพี่วิเชียรนะเพลง Right Here Waiting เนี่ยเป็นเพลงที่ผมเนี่ยโคตรจะเบื่อเลยมันเป็นเพลงช้าเพลงฟังแล้วเอียนของริชาร์ดมาร์กนะฮะแต่คุณเล่นนี่น่าฟังคือเหมือนกับคนขออีลิคคัปตันแล้วเล่นเพลง Wonderful Tonight อย่างนั้นนะฮะติ๊วติ๊วติ๊วโอ้โหอยากจะไม่ชอบอ่ะมันดูมันธรรมดาธรรมดาโหแต่คุณทำให้เพลง Right Here Waiting นี่น่าฟังแล้วคึกคักว้าวเฮ้ยผมมองเห็นคุณเหมือนเป็นห่านทองคำผมมีความคิดอย่างนี้ครับพี่วิเชียรห่านนี่คือห่านไงฮะมันเป็นรู้จักไอ้แจ็คอะไรแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ไหมครับที่มันปีนถั่วขึ้นไปแล้วมันก็ไปเจอปราสาทของยักษ์แล้วในนั้นมันมีห่าน
ที่มันออกไข่เป็นทองคำอ่ะเออแล้วแจ็คมันก็ขโมยไม่ใช่ข้อหานอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่โอเคครับมันเป็นนิทานอะไรของกริมอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะเป็นนิทานสมัยเด็กๆนะ anyway ผมกำลังมองเห็นคุณสองคนเนี่ยเป็นเหมือนกับพาหนะในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆไว้ประดับวงการเพลงไทยเพราะวงการเพลงไทยเนี่ยก็นะเวลาผ่านไปเนี่ยพี่ฮาร์ดก็สังเกตว่ามันก็จะมีเพลงเข้ามาแต่หลังๆเนี่ยเพลงใหม่ๆไม่ค่อยมีจะเป็นเพลงเก่าเอามารีไซเคิลซะเยอะนะฮะผมมองเห็นน้องทั้งสองคนเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นอินสตรูเมนต์เป็นพาหนะส่วนพี่ฮาร์ดนี่เป็นเหมือนกับควินซี่โจนนะนะแปลว่าอะไรครับพี่ควินซี่โจนนี่เขาเป็นนักโปรดิวเซอร์ผิวดำคือพี่ฮาร์ดเนี่ยเป็นพี่ฮาร์ดมีลูกครึ่งมีเชื้อครึ่งบนไทยครึ่งล่างนิโกรคล้ายๆโอ้ครึ่งล่างนิโกรด้วยนะฮะพอไม่ต้องพูดซ้ำมากเดี๋ยวจอบทอกันเขาไม่จ้างนะฮะพี่ฮาร์ดคิดว่าอย่างนี้คือพี่ฮาร์ดเนี่ยแต่งเพลงอยู่หลายเพลงเหมือนกัน 4-5 เพลงครับไอเราทำเองร้องเองบางทีมันก็น่าเบื่อครับเออถ้าเราเอาเพลงที่เราแต่งเนี่ยมาให้น้องๆได้ลองเล่นลองร้องแล้วให้จ็อบท็อปกันสปอนเซอร์ผมมันต้องมีแรงจูงใจใช่ไหมผมพี่ฮาร์ดจะใช้ผมฟรีๆได้ไงผมก็มีมูลค่าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดผมใช้น้องแต่ให้พี่วิเชียนจ่ายโอ้โหเขาเรียกวินวินดีไหมท่านที่ดู Facebook เป็นพยานนะครับเนี่ยต้องสนับสนุนพี่วิเชียนพี่วิเชียนถามความรู้สึกหน่อยฮะหลังจากที่ได้ยินเขาร้องเพลง Right Here Waiting นี่สดๆเลยนะครับท่านผู้ชมพี่วิเชียนน้องกิ๊กก็ไม่ทราบมาก่อนว่า2คนเนี่ยเขาจะร้องเพลงอะไรตอนแรกเรากะว่าจะให้เขาร้องคือบ้านของเราซึ่งเราก็ได้ฟังแล้วไม่รู้น้องกิ๊กนี่ฟังอย่างน้อย10เที่ยวนะพี่วิเชียนถามความรู้สึกนิดนึงครับเป็นยังไงครับคือความรู้สึกเนี่ยตั้งแต่เริ่มฟังในไม่กี่วิแรกเนี่ยก็จะรู้สึกว่าคนไทยเราเนี่ยมีความสามารถมากนะครับเราจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะอวดเขาเรียกว่าจริงๆคนไทยเราเนี่ยมี creativity สูงมีความคิดสร้างสรรค์สูงใช่ใช่ซึ่งจริงๆแล้วมันจำเป็นอย่างยิ่งกับการที่จะขับเคลื่อนนะครับสังคมเราไปในทิศทางที่ดีนะ creative thinking is the key ครับนะครับเพราะว่าอย่างเพลงพวกอย่างนี้เนี่ยเราไม่เคยได้ยินเวอร์ชันอย่างนี้มาก่อนถูกฮะมันก็ต้องเป็นอะไรที่เราต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ใช้จิตวิญญาณของความเป็นศิลปินครับซึ่งจริงๆตรงนี้คนไทยเราได้เปรียบนะครับผมคิดว่าคนไทยเราจิตใจเราอ่อนโยนแล้วก็จิตใจเราความจริงลึกๆแล้วเราจะเก่งเรื่องศิลปะนี่มากนะครับซึ่งแต่ว่าน้องเป็นคนไทยเปล่าเออคนไทยนะก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหเรื่องอย่างนี้ก็น่าส่งเสริมกันแล้วใครที่อยู่ในภาคส่วนไหนที่พอจะส่งเสริมสังคมให้มันไปในทางโพซิทีฟก็อยากจะเชิญชวนนะครับโอ้ขอบคุณมากพี่วิเชียนนะครับเยี่ยมเลยกิ๊กแล้วฮะรู้สึกไงจริงๆกิ๊กดูคลิปตั้งแต่ตอนที่ร้องส่งประกวดอะค่ะอันนั้นกิ๊กก็ว้าวแล้วนะแต่ว่าพอมานั่งดูเล่นสดเพลงนี้เนี่ยกิ๊กว้าวๆเลยว้าวๆๆๆอย่างงี้เลยรู้สึกว่าทำไมแบบว่าเล่นได้เก่งแล้วก็ประทับใจขนาดนี้กิ๊กมั่นใจแล้วเพราะถ้าเกิดสาวๆมาดูสดเนี่ยกรี๊ดโอ้โหนะโดยเฉพาะน้องปาล์มนะฮะถ้าลดน้ำหนักนิดนึงน้องทอยทำอะไรไม่ได้เลยนะเมื่อกี้อยากจะลอยนะครับแต่ลอยไม่ไหวครับโอเคเอาละครับนี่คืออโลฮานะฮะก็คือเป็นชื่อที่เขาตั้งกันเล่นๆนะครับมีน้องจ๊ะนะฮะมือกีตาร์แล้วก็น้องปาล์มเป็นนักร้องแล้วก็ยังมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะน้องหนึ่งพี่โออะไรอีกโอ้หลายคนเลยก็ขอแสดงความยินดีได้กีตาร์มาตินรุ่น028มูลค่า 145,000 บาทไปเป็นรางวัลCongratulationsมีอะไรจะกล่าวสักเล็กน้อยไหมครับก่อนที่ผมจะเชิญวงต่อไปมาเล่นอาจารย์ก็ขอบคุณสำหรับกิจกรรมอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ได้เป็นสายประกวดอะไรพอมาเห็นอย่างนี้ปุ๊บก็รู้สึกมีไฟเหมือนว่าตัวเราเองได้ฝึกกีตาร์มาแล้วมีเหมือนมีคนเห็นงานหรืออะไรประมาณนี้ครับขอบคุณมากจริงครับเยี่ยมเลยขอบคุณมากครับนะฮะนี่คือน้องจ๋าน้องปาล์มแล้วครับ
ครับก็ขอบคุณสำหรับโอกาสอย่างที่คุณวิเชียรบอกนะครับก็คือผมเชื่อว่าผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของคนที่อาจจะชื่นชอบในด้านดนตรีหรือศิลปะด้านอื่นก็แล้วแต่นะครับที่บางคนผมเชื่อว่าในเมืองไทยเนี่ยมีคนเก่งอีกเยอะเลยไม่ใช่แค่พวกผมหรือว่าผมจะไม่ใช่อาจจะเป็นแค่ปกติธรรมดามากเลยซ้ำแต่ส่วนใหญ่หลายคนก็จะขาดโอกาสในเรื่องของการที่ได้แสดงได้อย่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่พวกเราเป็นเกียรติมากๆที่มีโอกาสจากคุณวิเชียรแล้วก็ชอบพบกันกับคุณมากครับโอ้โหนอกจากเก่งแล้วยังถ่อมตัวอีกต่างหากนะ อ้าวน้องจ๊ะน้องปราบขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเออแต่ก็พอได้กีตาร์มาตินเนี่ยไอตัวนี้ต้องให้พี่ฮาร์ดนะคือ อันนี้คือข้อแม้อาจจะไม่มันพิมพ์เล็กมากอยู่ข้างล่างไม่รู้อ่านป่ะ โอเคอ้าวนะเดี๋ยวเราไปพบกับวงต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวให้เขาเซตอัพเดี๋ยวเรามายืนคุยกันต่อโอ้โหนี่แค่วงแรกนะพี่วิเชียรเก่งจริงๆผมมีไอเดียอย่างนี้พี่วิเชียรผมเห็นเนี่ยน้องจ๊ะเขาเล่นแล้วก็น้องปามเขาร้องเนี่ยผมคิดถึงเพลงของผมกับเบิร์ดเลยนะฮะผมเองมีเพลงเบิร์ดกับฮาร์ดมีเพลงที่แต่งไว้ยังไม่ได้ร้องเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวจะไปให้สองคนนี้เขาร้องนะฮะแล้วเรามาออกซีดีขายกันไม่รู้ทุกวันนี้มันยังมีเครื่องเล่นอยู่เปล่านะฮะแล้วบนซีดีเราจะปั๊มโลโก้จ็อบท็อปกันใหญ่ๆเลยปึ้งนะพี่วิเชียรหัวเราะอย่างเดียวไม่พูดอะไรก็เป็นไอเดียที่เหมือนกับว่าเพลงมันถูกได้สร้างสรรค์ไปอีกหลายๆเวอร์ชันคิดว่าน่าสนใจอย่าลืมแชร์นะครับเพื่อนๆที่ชมอยู่นะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็คือการแสดงชุดแรกของวงอโลฮานะครับเดินไปได้เลยฮะไม่เป็นไรครับทำตามสบายเลยน้องโจมาแล้วนะส่วนนี้ครั้งต่อไปนี่ก็จะเป็นทีมที่2นะครับที่ผมได้เป็นคนจับฉลากขึ้นมานะคือทั้ง2ทีมเนี่ยได้รางวัลเพราะจับฉลากนะฮะทางจ็อบท็อปกันไม่สามารถที่จะตัดสินได้ว่าใครดีกว่าใครสุดท้ายคัดมาเหลือ5วงสุดท้ายใช้วิธีจับฉลากเลือกผู้ชนะแล้วเราก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้2วงนี้มาที่เหลือก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าคลิปของท่านเนี่ยได้เป็นที่เผยแพร่เป็นที่รู้จักกันไปใน Facebook เอ้ยใน YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มากันกี่วงฮะที่มา2วงค่ะ2วงอ๋อมา2วงนี่กับอีกวงนึงวง3สิงเจ้าสำอางแล้วก็วงอโลฮานะฮะอโลฮาเล่นไปแล้วนะครับกับเพลง Right Here Waiting นะฮะส่วนวงนี้ก็จะมาแสดงเป็นวงต่อไปวงนี้เป็นกลุ่มเพื่อน3คนมีมือกีตาร์เล่นกีตาร์เอ๊ะในคลิปมันเล่นกีตาร์3คนนี่นะใช่มั้ยแต่วันนี้น้องโจไม่จำนำอยู่นะฮะแสดงว่าโจนี่เล่นได้ทั้งกีตาร์เล่นได้ทั้งเพอร์คัชชันนะฮะเอาเดี๋ยวพอเสร็จแล้วจะขอสัมภาษณ์เขานิดหน่อยนะเออนะโอเคเดี๋ยวพี่เพียรอยู่เนี่ยนะครับนะฮะเอาเดี๋ยวเช็คเสียงไปเรื่อยๆก่อนนะฮะโอเคใน3คนนี้ใครเป็นหัวหน้าวงครับคุณนกเป็นหัวหน้าวงครับใครเป็นคนค้นพบโครงการเนี่ยเล่นกีตาร์ร้องเพลงกับจ็อบท็อปกันเนี่ยผมเองครับผมเจอได้ยังไงน้องนกก็พอดีแฟนผมเขาน่าจะไปดู Facebook ของจ็อบท็อปกันนะครับแล้วก็ส่งให้ผมอ๋อเหรอฮะครับก็เลยตอนแรกก็ไม่รู้จะจับต้นชนปลายไงก็ลองคิดกันดูครับว่าเราจะรวมกันยังไงก็พอดีผมกับสิงห์เขาก็รู้จักกันอยู่แล้วเป็นเรื่องดีด้วยกันอยู่แล้วปกตินี่นกเขาจะซี้กับสิงห์นะครับซึ่งเป็นมือกีตาร์ด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วทำไมชวนโจมาด้วยน้องโจเป็นน้องที่ทำงานครับทำงานที่เดียวผมแล้วก็เราอยู่ชมรมดนตรีด้วยกันที่ทำงานเราก็มีชมรมดนตรีด้วยกันนะครับน้องโจนี่เขาไม่ได้ตาบอดใช่ไหมตาบอดป่ะอยากใส่แว่นพี่ฮานอยากใส่แว่นผมก็ต้องถามก่อนนะใส่แว่นนึกว่าเป็นแบบ Stevie Wonder ไม่ใช่นะโอเคใช่ครับแล้วในคลิปที่ทำเนี่ยนะฮะคใครร้องบ้างหรือร้องทั้ง3คนเลยมีคือคลิปมันเยอะพี่ฮัทจำไม่ได้ครับมีผมร้องหลักครับแล้วก็น้องโจ้ร้องประสานโอ้เหรอครับจริงๆแล้วเราเวลาเราตอนที่เราในคลิปเราเล่นกีตาร์กัน3คนนะครับแต่ว่าแบ่งพาร์ทกันเล่นอ้าวแล้วใครเป็นคนคุมเรื่องการถ่ายทำเพื่อจะขอบคุณน้องๆพวกนั้นเพื่อนๆพวกนั้นจริงๆก็ทำมันเองครับอ๋อเหรอตั้งมือถือแล้วกดตั้งมือถือ2ตัวใช้ iPhone 2เครื่องครับผมตั้ง1เครื่องพี่นกตั้ง1เครื่องแล้วเสียงอ่ะเสียงทำไงเสียงผ่านมิกเซอร์เสียงก็พอดีสิงเขามีห้องซ้อมอยู่ที่ที่ทำงานนะครับแล้วเขาก็มีพวกมิกเซอร์ที่อัดเข้าคอมพิวเตอร์ได้ครับเราก็เข้าใจละแยกอัดเสียงต่างหากอัดวิดีโอต่างหากแล้วก็มายำกันในซอฟต์แวร์ Final Cut อะไรก็ว่าไปใช่มั้ยโอ้นี่ไง
วิธีนี่คนไทยที่พี่พิเชษบอกสร้างสรรค์นี่เป็นอย่างนี้เองโอ้นะฮะเอ้าแล้ววันนี้จะมาเล่นเพลงอะไรให้เราฟังครับก็เดี๋ยววันนี้จะขอเล่นเพลงลืมของพี่ฮาร์ทนะครับเพลงลืมครับผมลืมแล้วใหญ่เนี่ยแหละฮะโอ้สุดยอดอ้าวแต่เรามีผมรู้สึกเรามีเวอร์ชั่นพิเศษครับวันนี้ดูซิว่าเพลงลืมในเวอร์ชั่นของสามสิงห์เจ้าสำอางนั้นจะสะดะอะไรนะเขย่าเร้าใจขนาดไหนอ้าวไปฟังกันเลยครับสิงห์เชิญนะครับลืมแล้วใหญ่เจ้าเอ๋ยก่อนเราเคยสัญญาจะรักกันไว้ให้มันแต่ก่อนจะจากกันนั้นโปรดได้ฟังฉันสักบ้างเป็นไรฟังนะฟังฉันก่อนโปรดจะได้ร้าวร้อนอ้อนวอนด้วยหัวใจเธอรักเขาใช่ไหมขวัญใจตอบฉันหน่อยคนดีเขามีดีที่ไหนเธอจึงละเมอเพราะเขาอยู่รำไปโปรดอย่าลืมรักเราที่เคยปักใจโปรดเห็นใจขอจงได้ปราณีท่านผู้ชมครับถ้าพี่หงาคารวานยังฟังอยู่นี่เลยฟังฉันก่อนโปรดจะได้ราวรอนอ้อมวอนด้วยหัวใจเธอรักเขาใช่ไหมขวัญใจตอบฉันหน่อยคนนี้เขามีดีที่ไหนเธอจึงละเมอเพ้อจึงอยู่รำไปโปรดอย่าลืมรักเราที่เคยปักใจโปรดเห็นใจขอจงได้ปราณีลืมแล้วหรือเจ้าเอ๋ยก่อนเราเคยรักกันทุกคืนวันหวานชื่นไม่รักก็โปรดอย่าฝืนขอให้ลืมอยากกลับคืนกลับคำอยากกลับคืนกลับคำท่านผู้ชมทางบ้านฉันจะได้ไม่ลืมโอ้โหเป็นเพลงลืมเวอร์ชั่นเพื่อชีวิตขอบคุณครับที่พี่ฮาร์ทชอบมากนะฮะเพื่อชีวิตของน้องๆทั้ง3ครับโอ้โหเยี่ยมจริงๆนะเอาพี่วิเชียรเชิญนั่งครับน้องกิ๊กเชิญนั่งโอ้โหนี่ก็เป็นอีกแนวนึงที่หลายคนชื่นชมนะฮะโอ้น้องสิงห์ขอบคุณมากนะฮะว้าวเอามาถามความรู้สึกของน้องๆทั้ง3กันดีกว่าหลังจากที่ทำคลิปแล้วนะฮะส่งคลิปลง YouTube แล้วก็รอฟังผลปรากฏติด1ใน5ตอนนั้นน้องนกรู้สึกยังไงครับก็มือประหลาดใจมากเซอร์ไพรส์มากๆเลยครับเพราะว่าเราก็คิดว่าเราทำแบบก
ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะฮะก็เพราะว่าแล้วก็แค่ว่าเฮ้ยมาถึงได้ไงอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคือใครรู้ก่อนเนี่ยสามคนเนี่ยใครรู้ก่อนผมทราบก่อนฮะทราบก่อนแล้วก็โทรบอกคุณสิงห์กับน้องโจ้ครับเฮ้ยสิงห์เราเข้ารอบว่ะเฮ้ยจริงว่ามึงโง่แล้วโจ้รู้สึกไงโจ้ผมตอนที่รู้จากพี่นุ่งกำลังทานข้าวกลางวันกันบอกว่าเฮ้ยโจ้เราติดท็อปไฟนะบอกเฮ้ยจริงเหรอป้าบอกดีใจแค่ติดแค่นี้ก็พอแล้วทีนี้ยิ่งช็อกก็อีกทีนึงคือรางวัลมาจากการจับสลากเนี่ยคือลุ้นมากกว่าประกาศคือประกาศผลมาเลยเราจะไม่เสียใจเลย คือเราลุ้นมากฮะแล้วทีนี้วันนั้นรู้สึกพอเรารู้ว่าติดท็อปไฟแล้วเนี่ยเราทำใจรอละแล้วรออีกสัปดาห์นึงตอนนั้นคือมันอากะอ้วนพอสมควรก็ลุ้นอ่ะคืออยากได้บอกตรงอยากได้ก็อยากได้เป็น1ใน2ที่ได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเดิมเนี่ยทางจ็อบท็อปกันเขามีรางวัลให้อยู่2ประเภทรางวัลแรกก็คือรางวัลชมเชยนะฮะคือทุกท่านที่ส่งคลิปเข้ามาเนี่ย75คลิปเนี่ยจะได้กิฟต์วอเชอร์จากพี่วิเชียนเนี่ยเป็นกิฟต์วอเชอร์ใช้ได้ที่ร้าน Starbucks มูลค่า500บาททุกคนจะได้หมดเลยนะโอเคแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะเหลือ10นะฮะซึ่งใน10รายเนี่ยกะว่า2ใน10เท่านั้นถึงจะได้กีตาร์แต่คณะกรรมการของจ็อบท็อปกันเนี่ยพิจารณาไปพิจารณามาแล้วรู้สึกว่าด้วยเอฟเฟคด้วยความมุ่งมั่นมานะที่ทั้ง10ท่านเนี่ยได้ทำคลิปพี่วิเชียรเลยตัดสินใจจัดงบพิเศษให้ทุกคนนะฮะคือ2ใน10เนี่ยได้กีตาร์ที่เหลืออีก8เนี่ยได้เงินสด 5,000 บาทนะฮะฉะนั้นอยากจะถามน้องอีกว่าจะเอากีตาร์หรือจะเอา 5,000 ตอนแรกได้บัตรสตาร์บัคเห็นพี่นกส่งมาให้ผมนะพลาดแล้วกูพลาดแล้วไม่ได้แล้วกีตาร์ได้กินแต่กาแฟได้กินกาแฟแค่นี้ก็ดีใจแล้วตอนนี้บัตรสตาร์บัคไอ้บัตรของสตาร์บัคอยู่ที่บ้านแล้วครับยังใช้ไม่เป็นครับยังใช้ไม่เป็นไม่รู้จะทำยังไงครับบัตรสตาร์บัคที่ใช้ยังไงครับพี่วิเชียนผมก็ไม่เคยใช้นะจริงๆก็แค่เอาการ์ดไปใช่ไหมคะสั่งกาแฟเสร็จก็ยื่นบัตรสตาร์บัคให้เขาได้เลยแค่นั้นเองแทนเงินสดแทนเงินสตาร์บัคนะไม่ใช่เซเว่นนะเดี๋ยวไปเซเว่นยืนนะผมไม่ใช่โอเคแล้ววันนี้รู้สึกยังไงครับที่จะได้เป็นเจ้าของกีตาร์มาตินแล้วจะแบ่งกันยังไงเนี่ย3คนแล้วก็เล่นกีตาร์กันทั้ง3ด้วยก็นกว่าไงก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ก็มีเพื่อนแซวว่าจะแบ่งกันยังไงเราตั้งใจว่าคือเราเล่นทีด้วยกันอยู่แล้วเวลาเราไปทัวร์อย่างเงี้ยก็อาจจะเก็บไว้ที่พี่นกก่อนก็คือเราเอาไว้ใช้งานในคอนเสิร์ตหรือว่าในงานที่เราเล่นดนตรีด้วยกันในก่อนตั้งใจว่ายังไงก่อนดับแรกหลังจากนั้นค่อยว่ากันหลังจากนั้นค่อยว่ากันโอเคอ้าวแล้วสิงห์ครับไม่ได้พูดเลยอ้าวสิงห์พูดหน่อยก็ดีใจครับสำหรับกิจกรรมดีๆของช็อปท็อปกันครับก็ถ้าเปรียบเสมือนนะครับก็คือกิจกรรมเนี้ยสำหรับผมก็คือเล่นดนตรีมาก็ประมาณหนึ่งของชีวิตแต่ว่ารางวัลเนี้ยถือว่าเป็นรางวัลใหญ่ของชีวิตที่มอบให้ครับมันคือโอกาสดีๆที่มอบให้ก็เปรียบเสมือนกับจ็อบท็อปกันเนี่ยครับคือเป็นบริษัทที่เหมือนกับรับจัดหางานให้บุคคลทั่วไปคือที่มอบโอกาสดีๆให้ชีวิตแก่คนอื่นเหมือนกันครับโอ้โหเฮ้ยสิงยูเก่งว่ะยูทายได้ดีมากพี่ฮาร์ดยังทำได้ดีไม่เท่ายูเลยโอ้สุดยอดพี่วิเชียนสักเล็กน้อยครับคอมเมนต์ทั้งสามหนุ่มนี่หน่อยครับพี่วิเชียนเชิญฮะก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับมีความคิดสร้างสรรค์แล้วจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะคลิปนี้นะเพราะว่าทุกคลิปที่ส่งมาเนี่ยมีความสร้างสรรค์ในตัวของเขาเองอยู่แล้วถึงผมเวลาผมบอกว่ายากกับการตัดสินใจนี่ยากจริงๆเพราะอย่างที่เวลาผมเป็นคนแฟร์อยู่แล้วถ้าผมบอกว่าทั้งดนตรีมืออาชีพหรือสมัครเล่นเนี่ยมาแข่งขันกันได้เนี่ยผมจะตัดสินด้วยฝีมือในการเล่นดนตรีเนี่ยไม่ได้นะครับแต่เพราะฉะนั้นเวลาผ่านมาเนี่ยมันความประทับใจของความตั้งใจอยากจะสร้างคลิปนะครับของความรู้สึกดีๆในแง่ของการเรียกว่าอะไรนะที่จะสื่อความหมายของคำว่าครอบครัวของคำว่าทีมของความคำว่าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาหลายๆคนเขารู้สึกว่าเขากับเพื่อนสองคนก็เป็นครอบครัวแล้วนะหรือแม้กระทั่งเขาอาจจะหาใครมาช่วยร่วมร้องไม่ได้เขาจัดการเองคนเดียวเขาก็ยังส่งต่อไปให้กับพ่อแม่หรือส่งต่อให้กับคนที่ดีหมดนะครับแล้วอย่างเวอร์ชันเมื่อกี้นี้ถูกไหมฮะคือเป็นเวอร์ชันลืมแล้วอยากจะโอ้โหนะพี่หงากับพี่เนี่ยอะไรนะยืนยงอ่ะโอภากุลพี่แอดเยี่ยมเลยครับอ้าวแล้วเดี๋ยวเราจะมอบกันยังไงพี่วิเชียนสำหรับกีตาร์เรามอบกันเนี่ย
มอบได้เลยนะอ้าวโอเคงั้นเดี๋ยวเรามอบให้กับทีม3สิงก่อนแล้วเดี๋ยวพอมอบเสร็จปุ๊บก็เชิญทีมอโลฮาแล้วก็ถ่ายรูปกันเลยดีมั้ยนะเราแบบทำง่ายๆเอาเดี๋ยวเราเคลียร์เวทีก่อนนะฮะอ้าวเดี๋ยวเคลียร์เวทีเอาละครับลำดับต่อไปก็จะเป็นโมเมนต์ที่เราจะมอบรางวัลนะครับรางวัลใหญ่นะฮะเดี๋ยวทีมงานมาเคลียร์ของแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเราก็พูดคุยกันไปโอ้โหพี่วิเชียนแล้วจากนี้ไปนี่ก็จะถึงสิ้นปี2561แล้วปีหน้า2562นี่จ็อบท็อปกันมีแคมเปญอะไรแบบนี้อีกไหมครับหรือยังคิดกันอยู่หรือยังไงพี่วิเชียนลองเล่าให้ฟังที่หน่อยคืออย่างที่ผมบอกว่าสำหรับผมที่ผมมีเจตนารมณ์ที่อยากจะให้คนไทยเนี่ยหันมาเอาใจใส่นอกจากการเรียนหนังสือหรือหาความรู้อย่างเดียวกับกลายเป็นเรื่องของการฝึกฝนทักษะซึ่งทักษะนี้ต้องการการฝึกฝนรู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องฝึกรู้ว่าเล่นยังไงไม่ได้ต้องฝึกนะครับฉะนั้นเราอยากจะยังอยากจะจัดกิจกรรมดีๆที่จะส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นดนตรีชนิดไหนหรือกีฬาชนิดไหนหรืองานอะไรชนิดไหนผมคิดว่าล้วนมีประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะครับ ซึ่งผมก็ยังอยากจะมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมสังคมในด้านนี้นี่คือสิ่งที่เราพอจะทำอะไรได้ทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือผมเยี่ยมเลยครับประเทศชาติเจริญครับแจ๋วเลยนะฮะโอ้ผมดีใจนะครับที่ในแวดวงธุรกิจเนี่ยมีบริษัทอย่างจ็อบท็อปกันที่เห็นถึงความสำคัญของอาร์ตของศิลปะนะฮะของสิ่งที่จันโลงโลกด้วยความสุนทรีผมชื่นชมพี่วิเชียนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละตั้งแต่เมื่อเรารู้จักกันปีกว่าแล้วนะพี่วิเชียนนะปีกว่าแล้วนะครับที่พี่วิเชียนได้ให้การสนับสนุนทางแฟนเพจ Bird and Heart เนี่ยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นซัพพอร์เตอร์คนสำคัญเลยที่ทำให้ผมกับเบิร์ดเนี่ยได้มีโอกาสมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงแล้วก็ความคืนเครงนะครับให้กับแฟนเพลงแทบจะทุกสัปดาห์เลยนะฮะอาจจะมีบ้างบางสัปดาห์ที่เราไม่สามารถไลฟ์ได้นะฮะแต่ก็เนี่ยฮะผูกกับจ็อบท็อปกันมาตลอดแล้วยิ่งจ็อบท็อปกันเนี่ยมีโครงการดีๆร้องเพลงเล่นกีตาร์นะฮะชักชวนเพื่อนฝูงครอบครัวเนี่ยมาร่วมจอยกันด้วยเพลงดีๆอย่างคือบ้านของเราเนี่ยนะฮะก็ยิ่งทำให้message นี้มันชัดเจนยิ่งขึ้นเน้นย้ำเลยว่าจ็อบท็อปกันเนี่ยหางานได้งานหาคนได้คนและยังสรรสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมอีกด้วยนะครับก็ขอหัวใจสีชมพูเยอะๆนะครับหัวแม่โป้งสีฟ้าๆให้กับจ็อบท็อปกันด้วยครับขอบคุณมากครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้เราจะมามอบรางวัลพิเศษนะครับที่ได้ลุ้นกันมากว่า3เดือนกับโครงการเล่นกีตาร์และร้องเพลงกับจ็อบท็อปกันและเบิร์ดกับฮาร์ดนะครับด้วยการมอบรางวัลกีตาร์มาร์ตินให้กับผู้ที่โชคดีซึ่งทีมแรกที่จะได้กีตาร์มาร์ตินรุ่น018มูลค่า 110,000 บาทได้แก่ทีม3สิงเจ้าสำอางครับเย้ผมถือให้ว้าวนะฮะพี่วิเชียนเล่นกีตาร์ได้ไหมครับขอสักคอร์ดหนึ่งยังไม่ได้ครับพี่วิเชียนจับ F F ให้ผมดูหน่อย F F F นี่จับยากมากนะฮะครับคือเคยหัดนะครับเคยหัดเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นความฝันของพวกเราทุกคนเลยนะก็ว่าได้นะครับผมคิดว่าพี่วิเชียนครั้งหนึ่งเคยหัดเล่นกีตาร์ขอถามอีกนิดนึงเพลงแรกที่พี่วิเชียนพยายามจะเล่นคือเพลงอะไรครับจะเทียบอายุก็ตั้งแต่ที่ในหนังสือเพลงเขามีเพลงช้างใช่ไหมก่อนแรกเลยใช่ไหมไอ้ช้างเนี่ยโอ้พี่วิเชียนนี่แปลกมากเลยนะเพลงแรกที่เล่นคือเพลงช้างผมนึกว่า Why Do I Love You So อะไรเงี้ยนะไม่เคยเห็นตอนที่เขาฝึกให้เราตีคอร์ดหรือว่าเริ่มจับโน้ตใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ผมคิดว่าทุกคนผ่านเพลงนี้กันมาทุกคนนะเดี๋ยวผมไม่เชื่อนะเดี๋ยวถามนกก่อนเฮ้ยเคยเล่นเพลงช้างมือกีตาร์เปล่าไม่เคยเลยคนละยุคกันคนละยุคเอาเป็นว่ายุคพี่วิเชียนเนี่ยเล่นเพลงช้างเด็กพวกนี้เล่นเพลงอะไรเอาเพลงแรกผมเล่นเพลงของตัดใจไม่ลงครับเพลงพิสุทธิ์ครับตัดใจไม่ลงทั้งรักทั้งหลงเธอใครอ่ะโจ้เพลงอะไรลงขี้เมาอุทาหรณ์ของคนรุ่นเก่ามีชายชราเป็นคนขี้เมามีหน้าเพลงลืมมันถึงเป็นอย่างที่ท่านได้ยินนะแล้วสิงห์อ่ะร้องเพลงอะไรโรงเรียนของหนูของปู่พงษ์เสร็จครับแล้วร้องให้ฟัง
ร้องไม่ได้ครับพี่โอเคเล่นอย่างเดียวเอาละครับนี่คือทีม3สิงห์เจ้าสำอางนะครับคุณนกคุณโจ้และคุณสิงห์นะฮะอ้าวถ่ายรูปครับกิ๊กเข้ามาด้วยมั้ยเข้ามาประกบด้านนึงโอเคขอเสียงปรบมือกับทั้ง3หนุ่มด้วยครับเย้นะครับและรางวัลใหญ่ของเรานะครับผู้ที่โชคดีก็คือทีมอโลฮานะฮะน้องจ๊ะและน้องปามขอเชิญเลยครับเอาขอเสียงปรบมือต้อนรับ2หนุ่มด้วยนี่กางเกงนี่ซื้อร้านเดียวกันป่ะเนี่ยนะฮะสีเหมือนกันสีเหมือนเสื้อพี่ฮาร์ดเลยนะโอเคนะฮะอันนี้ต้องสัมภาษณ์นิดนึงนะฮะน้องจ๊ะเล่นกีตาร์เก่งมากเล่นกีตาร์มาตั้งแต่ตอนอยู่ปอไหนอายุเท่าไหร่จำได้ไหมสักปวช.1ได้โอ้โหนี่เล่นกีตาร์ตอนโตแล้วเนาะปวช.นี่เท่าไหร่15 16มั้งใช่ไหมเฮ้ยนี่ถือว่าโอเคไม่ใช่เด็กๆแล้วก่อนหน้านั้นเคยเล่นอะไรมาก่อนเล่นนักร้องหรืออะไรไม่ทำไมถึงมาเล่นกีตาร์ตอนปวช.เพราะอะไรแม่อยากให้เล่นได้ใช่แล้วเพลงที่เล่นเพลงแรกๆหัดกีตาร์เพลงอะไรอย่าบอกนะเพลงช้าง yesterday ของ Beatles ไม่รู้เหมือนกันของ yesterday เดี๋ยว yesterday เนี่ยมันอ๋อ yesterday once more ของ Carpenter โอ้ไม่เบานะ when I was young ในร้องๆหน่อยโอเคนี่คือจ๊ะนะเล่นกีตาร์ครั้งแรกตอนอยู่เนี่ยระดับปวช.ปวส.แล้วก็เล่น yesterday once more ไม่ใช่เพลงช้างนะพี่วิเชียนผมจะแปลกใจพี่เลยเล่นเพลงกับเพลงช้างมึนโอเคน้องปาล์มนะฮะน้องปาล์มนอกจากร้องเพลงเพราะแล้วเนี่ยเล่นเครื่องดนตรีอะไรไหมไม่เป็นเลยครับโอ้ร้องอย่างเดียวครับผมแล้วเริ่มร้องเพลงแบบรู้ว่าตัวเองร้องเพลงได้ร้องเพลงเพราะเนี่ยเอาตอนอายุเท่าไหร่คือคิดมาตลอดแล้วครับว่าตัวเองร้องเพลงเพราะคือมีโอกาสได้เคยฟังเทปของคุณแม่ครับที่ผมอัดเล่นๆเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมคิดไปได้ยังไงคือร้องยังไม่ตรงคีย์อะไรพวกนี้เลยแต่ชอบไปร้องเพลงเด็กๆแล้วครับอ้าวเพลงที่มีอิทธิพลต่อชีวิตน้องปาล์มตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเพลงแนวไหนลูกกรุงลูกทุ่งเพลงฝรั่งเพลงอะไรถ้าผมจำไม่ผิดในเพลงแรกๆคืออัลบั้มเพลงแรกๆเลยที่ผมได้ยินแล้วเริ่มฟังเพลงเป็นเนี่ยรู้สึกจะเป็นยุคพี่พลพลคนเดินถนนนะครับเคยได้ยินนะคนเดินถนนคนหนึ่งมันจะทำเธอซึ้งถึงเป็นสุขได้สักเท่าไหร่ประมาณนี้น้ำนะลูกคงลูกคอเขาได้เลยนะฮะนี่แหละครับคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจนะฮะเป็นสะพานนำทั้ง3ท่านทั้ง2ท่านเนี่ยให้เป็นที่รู้จักในโลกโซเชียลมีเดียนะฮะวงอโลฮาน้องจ้าน้องปามขอเสียงปรบมือด้วยครับแล้วก็ขอเชิญวงเนี่ยเข้ามาถ่ายรูปหมู่เลยเข้ามานะฮะแล้วก็ทีมงานจ็อบท็อปกันทุกคนเชิญเลยครับนะฮะเป็นไงมีอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะอ๋อจะมีร้องเพลงคือบ้านของเราเข้ามาเลยพี่ต๋อยเข้ามาเร็วคุณโขกด้วยเร็วน้องฝนด้วยมา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 นะฮะเอาละครับรายการของเราก็ใกล้จะจบแล้วนะครับยังมีเพลงคือบ้านของเราปิดท้ายนะครับวันนี้ก็ในนามของจ็อบท็อปกันต้องขอขอบคุณบรรดาเพื่อนๆแฟนๆรายการ Facebook Live ทุกท่านเลยนะครับที่ได้ติดตามจ็อบท็อปกันติดตามกิจกรรมของเราติดตาม Facebook Live แล้วก็ติดตามโครงการเนี่ยร้องเพลงเล่นกีตาร์คือบ้านของเรากับจ็อบท็อปกันมาโดยตลอดติดตามกิจกรรมของเราต่อไปอีกนะครับเพราะว่าปีหน้านี้เราจะมีกิจกรรมดีๆเพื่อช่วยเหลือเพื่อจะลงเพื่อเรียกได้ว่านำกำลังใจนะครับมาสู่ทุกท่านเลยปีหน้าแน่นอนนะฮะผมเองก็จะอยู่เคียงข้างเคียงคู่กับจ็อบท็อปกันนะครับตลอดไปนะฮะเพราะว่าอยู่กับจ็อบท็อปกันแล้วรู้สึกสนุกและอิ่มนะฮะพี่วิเชียนแงกเลยขอบคุณมากเลยครับขอเสียงปรบมือหนึ่งให้กับทุกท่านที่ยืนอยู่ตรงนี้อีกครั้งนึงครับขอบคุณมากครับโชว์เพลงอ้าวเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองวงเลยเล่นเพลงคือบ้านของเราเอาใครเล่นก่อนดีเอาใครเล่นก่อนดีใครก็ได้นะเล่นพร้อมกันเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวมันจะสิ่งดีๆที่เราทำเดี๋ยวมันจะมุดเอาวงสองก่อนเอาวงเนี่ยวงน้องสามสิงห์สมาก่อนนะฮะคือบ้านของเราเอาแบบนี้ฮะเอาคาราวานนะคาราวานพูดเลยพูดเลยเอาตามแนวน้องนะน้องนะโอเค
ท่านกำลังชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ผ่านทางเพจ Job Top Gun นะครับเช้าวันนี้เราได้ทำพิธีมอบกีตาร์มาติน2ตัวนะฮะเป็นรางวัลในโครงการร้องเพลงเล่นกีตาร์กับ Job Top Gun และเบิร์ดกับฮาร์ทในเพลงชื่อว่าคือบ้านของเราและนี่คือผู้ที่โชคดีหนึ่งในผู้ที่โชคดีนะครับใน2ทีมที่ได้กีตาร์มาตินสำหรับทีมนี้ได้กีตาร์มาตินรุ่น018ไปเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะฮะมูลค่า 110,000 บาทและขอเชิญรับฟังเพลงคือบ้านของเราธีมซองของ Job Top Gun จากวง3สิงห์เจ้าสำอางครับก็3สิงห์เจ้าสำอางนะครับก็ขอบคุณนะครับ Job Top Gun นะครับแล้วก็พี่ฮาร์ดนะครับที่ให้โอกาสเรานะครับก็พี่วิเชียนด้วยครับพี่วิเชียนด้วยนะครับแล้วก็คุณกิ๊กด้วยนะครับในส่วนกีตาร์เดี๋ยวเรามีเพลงที่เราจะอัดเสียงนะครับก็จะเอาตัวนี้ไปใช้ประโยชน์นะครับครับผมก็จะส่งต่อเสียงดนตรีเสียงกีตาร์มาตินนะครับให้เผยแพร่ต่อไปนะครับที่เราได้จากท็อปท็อปกันนะครับผมครับขอบคุณมากครับโอเคไปแล้วครับ
ใจรักจริงไม่มีใครทิ้งกันบ้านของเราช่างงดงามแบบที่เรานึกฝันเราจะทำต่อไปสร้างไปด้วยกันมีแค่เธอกับฉันนั่นแหละเราที่ตรงนี้ที่เขียนอยู่และได้เรียนรู้ทุกอย่างนี่คือท็อปกันคือบ้านของเราสิ่งดีๆที่เราทำไม่ใช่เพียงแค่งานร่วมสร้างบ้านนี่คือบ้านของเราแต่มันคือร่วมสร้างบ้านนี่คือบ้านของเราวงสามสิงเจ้าสำอางครับขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณครับว้าวเยี่ยมเลยนะฮะโอ้โหนะครับต่อไปก็จะเป็นวงที่ได้รางวัลใหญ่นะครับคือวงอโลฮาโดยน้องน้องจ๊ะน้องปาล์มนะครับเป็นวงดูโอ้สองคนคนหนึ่งเล่นกีตาร์นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งร้องแล้วคนเล่นกีตาร์นี่ก็ร้องประสานด้วยไพเราะจริงๆครับสไตล์นี่แหมถูกใจอ้าวกีตาร์อ๋อวางนะฮะนี่กีตาร์รางวัลเดี๋ยวขอเวลาเซตอัพแป๊บนึงนะครับนะฮะปีใหม่นี้พี่วิเชียนไปไหนครับหรือไม่บอกก็ได้นะฮะไม่ได้ไปไหนครับอยู่กรุงเทพครับเหมือนกันผมปีใหม่รู้สึกเคาท์ดาวน์มีงานที่นครปฐมนะฮะวันรุ่งขึ้นก็คงกลับมาบ้านนะฮะก็ปีนี้ดีนะครับเป็นปีที่ดีอีกปีนึงของเบิร์ดกับฮาร์ดนะครับแล้วก็9กุมภาปีหน้านะฮะ2562 9กุมภาตรงกับวันเสาร์ก็จะมีคอนเสิร์ตเบิร์ดกับฮาร์ดชื่อว่า Bird and Heart เดี๋ยวชื่อเต็มนะชื่อ Audi Thailand Presents Bird and Heart The High School Class Reunion นะครับยังไงผมขอเรียนเชิญพี่วิเชียนแล้วก็ทีมงาน Job Top กันได้ไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะส่งบัตรเชิญมาให้นะครับพี่วิเชียนไปดูกันว่าเนี่ยสิ่งที่เบิร์ดกับฮาร์ททำด้วยการสนับสนุนที่ดีของ Job Top กันเนี่ยนะครับได้ส่งผลต่อคอนเสิร์ตในวันที่9กุมภาพันธ์อย่างไรบ้างเอ้าวันนี้เดี๋ยวเราจะปิดท้ายการไลฟ์เช้าวันนี้นะครับด้วยบทเพลงเพราะๆคือบ้านของเราเป็นเพลงธีมซองของ Job Top กันเล่นโดย2ศิลปินดูโอนะฮะจากนครสวรรค์น้องจ๊ะนะครับเสื้อดำแล้วก็น้องปามเสื้อสีขาวๆชมพูนะฮะก็2ท่านนี้เรียกได้ว่าฝีไม้ลายมือถูกใจ Job Top กันและผมมากเลยนะครับแต่ที่ได้มาที่1วันนี้เพราะโชคช่วยนะฮะจับได้ แต่ก็โอเคมันพอดีเลยนะฮะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ชมอยู่ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมแชร์กันนะครับบอกต่อแชร์ต่อถึงกิจกรรมดีๆของ Job Top กันวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วิเชียนเป็นอย่างสูงครับขอบคุณพี่วิเชียนครับขอบคุณน้องกิ๊กนะขอบคุณพี่ต๋อยนะครับคุณขกนะฮะสำหรับสถานที่สวยงามนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นกีตาร์คอลเลกชันของคุณหมอนะครับแฟนของคุณขกแล้วก็ขอบคุณน้องฝนนะครับลูกของพี่วิเชียนที่วันนี้นะครับโทรมาปลุกพี่ฮัทแต่เช้าเลยบอกพี่ฮัทอย่าลืมนะคะวันนี้เรามีไลฟ์กันโอเคครับนะเอ้าปิดท้ายกันด้วยเพลงคือบ้านของเราจากวงอโลฮาเชิญชมครับOoh, ooh, ooh, ooh.
ไม่ใช่เพียงแค่งานแต่มันคือร่วมสร้างบ้านสร้างจนเป็นครอบครัวบ้านเรามีทั้งงานหนักและสนุกด้วยกันทุกเรี่ยวแรงทุ่มเทด้วยใจทุกวันยอมไม่หวั่นใจรักจริงไม่มีใครทิ้งกันบ้านของเราจึงงดงามบ้านที่เรานึกฝันเราจะทำต่อไปสร้างไปด้วยกันมีแค่เธอกับฉันนั่นแล้วเราที่ตรงนี้ที่กินอยู่และได้เรียนรู้ทุกอย่างร่วมกันสร้างมาเป็นบ้านของเราอยู่ด้วยกันด้วยความดีสู้มันมาด้วยกันให้ผู้คนได้มีงานได้เจือจางพึ่งพานี่คือความสุขใจที่เราได้มาได้เองอิ่มกับมันถ้าหัวใจรักจริงไม่มีใครทิ้งกันบ้านของเราจึงงดงามแบบที่เรานึกฝันเราจะทำต่อไปสร้างไปด้วยกันมีแค่เธอกับฉันนั่นแล้วเราไม่มีกลับไปความสมานด้วยคืนนี้ไปเที่ยวโพไซดอนเหรอพี่
จไม่ค่อยดีนะฮะโอ้เก่งจริงๆโอ้คุณนี่ไม่ธรรมดานี่คุณจะมาอบต.ยิงมาเนี่ยอบต.อบต.เนี่ยโอ้โหมาจ่อครับผมจริงๆคุณนี่คุณเล่นกีตาร์เก่งอ่ะยอดจริงเอาครับบทสาระสำคัญเราเจอกันนะเดี๋ยวเย็นนี้มีไลฟ์นะครับเย็นนี้มีไลฟ์จากบ้านผมเองครับเราเจอกันขอบคุณมากโอ้แล้วก็วันนี้อย่าลืมนะฮะถ้าใครเป็นแฟนเบิร์ดกับฮาร์ดวันนี้เบิร์ดกับฮาร์ดแล้วก็หนุ่มกันชัยแล้วก็ทีมงานตีท้ายครัวจะออกช่อง3ใช่ไหมนะฮะบ่าย 2:15 อย่าลืมดูนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับขอบคุณปิ่มด้วยที่เตือนขอบคุณกล้องขอบคุณกลางขอบคุณทุกคนเลยนะน้องแบงค์น้องอ้นขอบคุณเลยทุกคนครับขอบคุณครับ